ทริปนี้นะคะก็อยู่ฝั่งตะวันตกของอเมริกานะคะแล้วก็บินมาจากบอสตันนะคะลงที่ลอสแอนเจลิสปูนที่ชื่อยาโยโดรินะคะเขาจะมียากิโทริบาร์ก็คือพวกปิ้งย่างของเขานะคะที่เสียบเป็นไม้ๆนะคะแล้วก็ขายกันนะคะก็กินกับเหล้าสาเกญี่ปุ่นหรือไม่ก็เบียร์เย็นๆนะเบียร์สดนะคะเมนูอาหารนะคะก็ลองเปิดดูนิดนึงนะก็จะมีราเมงนะคะราคาก็10กว่าเหรียญประมาณนี้นะคะนะแล้วก็มีตัวปิ้งย่างนะคะไม้หนึ่งก็4เหรียญ5เหรียญนะคะจานหนึ่งก็มี2ไม้นะคะดูไปมีพวกเครื่องไม้อะไรด้วยนะปิ้งย่างนะคะแล้วก็ตรงบาร์เขาจะมีพนักงานเตรียมไว้อยู่นะอันนี้ก็คนญี่ปุ่นนะคะเขาคนนี้ก็จะรับผิดชอบปิ้งย่างอย่างเดียวนะคะอากาศในร้านก็คึกคักนะคะเพราะทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้าออกเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ตะโกนว่าอาริกาโตอะไรของเขาไม่รู้อะไรเช่เช่เช่ได้ยินตลอดนะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลีลาการปิ้งย่างของเนี่ยค่ะพ่อครัวเขานะคะแต่ทุ่มไม้ของเขาเนี่ยแบบนุ่มอร่อยมากนะคะบางทีเขาก็จะมีโชว์ด้วยไม่ทันถ่ายมานะคะอันนี้เราก็ได้เบียร์เย็นๆมาแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะทานกับเบียร์นะกันนะแล้วก็มีสั่งราเมงด้วยนะคะราเมงร้านนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงเราส่วนตัวเราจะชอบราเมงที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็อันนี้ก็ปิ้งย่างมาแล้วนะคะแบบอร่อยมากบอกตรงนะคะเนื้อนุ่มมากเลยนะคะทุกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อนะคะอร่อยจริงนะคะแล้วก็เราจะเห็นไอ้กระป๋องนะคะกระป๋องที่อันนี้ค่ะเขาจะเอาไว้ใส่พวกไม้ที่เขาเสียบพวกปิ้งย่างนะคะกินเสร็จเนี่ยแล้วก็ไปใส่ในไอ้กระป๋องนี้ให้พนักงานเขาเก็บให้ง่ายโอ้โหจานนี้แนะนำเลยนะคะเป็นทูน่านะคะรสชาติอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะดูซิว่าเราจะพาไปชิมอะไรต่อนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ